รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสว่าแต่ว่าโจทย์ในวันนี้ดีกว่าเราได้เนื้อวัวมาจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อมาจี่ในกระทะครับเสิร์ฟกับซอสจิ้มแจ่วสูตรพิเศษเป็นราดเลยใช่ไหมฮะราดลงไปมันจะปั๊บ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 ขึ้นมาปกติเราว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แก้วเสิร์ฟของคุณอะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวอ่ะของเราได้แล้วนะของเธอได้แล้วนะต้องมีนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำกับข้าวด้วยกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับว่าแต่ว่าโจทย์ในวันนี้ดีกว่าพรีเมียมนะเราได้เนื้อวัวมาคุณพูดเลยเหรอเอาเสียเวลาทำไม เราได้เนื้อวัวสุดแสนน่ารับประทานมา1ชิ้นคือสันในเลยอาจารย์นิสักก็เลยบอกอ่ะไหนๆได้มาละ1ชิ้นครับมาเอามาทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่าใช่ครับหลายๆคนเนี่ยพอได้เนื้อสวยๆมาก็ส่วนใหญ่ก็จะทำสเต็กบ้างละทำเสือร้องไห้บ้างละแต่วันนี้เราพิเศษจากปกติยังไงครับเนื้อคุณภาพดีไม่ต้องปรุงก็อร่อยไอ้เหี้ยแต่วันนี้ปรุงเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอ้โหเราอ่ะเอาเนื้อมาจี่ในกระทะครับคุณคิดภาพกระทะร้อนๆนะแล้วเอาเนื้อจี่ลงไปกับด้านไม่เลยเอาไม่จากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อเนี่ยมาวางในกระทะร้อนเสิร์ฟกับซอสจิ้มแจ่วสูตรพิเศษเป็นราดเลยใช่ไหมฮะราดลงไปมันจะปั๊บขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนี้คุณจินตนาการล้ำเลิศนอกจากนั้นเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนใช่ไหมเผ็ดมันร้อนฮะคุณก็ต้องมีน้ำเย็นเย็นหอมหอมชื่นใจชื่นใจชื่นใจหนึ่งแก้วกินคู่โอ้โหอ่ะชื่อเมนูของคาวและเครื่องดื่มครับเมนูของคาววันนี้ของเราสองคนจะเป็นเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วครับผมส่วนเครื่องดื่มเย็นๆนะครับชาดำเย็นมะม่วงสุกครับชื่นใจไหมแค่ชื่อก็ชื่นใจละหนึ่งสองสามมุมนี้มันเป็นมุมที่อ่ะไม่เป็นไรใครจะทำก็เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราสนับสนุนให้ทุกคนทำอาหารกินเองกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับได้ค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเนื้อย่างจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือเนื้อวัวครับเนื้อวัวย่างแบบมีเดียมแรร์ที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนพร้อมกับราดด้วยซอสจิ้มแจ่วที่รสชาติจัดจ้านตบด้วยน้ำชาดำเย็นสูตรพิเศษช่วยดับร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเมนูเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วก่อนแล้วกันนะครับเราจะมีแบบความพิเศษยังไงบ้างเอ่ยเราจะเอาเนื้อมาจี่ครับหลังจากจี่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาซอสจิ้มแจ่วที่ทำง่ายราดลงไปบนกระทะร้อนแต่ผมบอกเลยนะวันนี้ผมมีเคล็ดไม่ลับในการทำเนื้อให้นุ่มหลายคนเนี่ยไปกินร้านสเต็กเนี่ยเขาเห็นเป็นเส้นริ้วๆมันดูแบบมีสีไม่ไหม้มันสวยมันหอมมันอร่อยมันน่ากินแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องแบบโอ้ไปจุดเตาถ่านไปอะไรหรือเปล่าเรามีกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างนะคะ IH Gemini 2ขนาด28ซมตราหัวม้าลายค่ะกระทะแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีร่องของเขาอยู่แล้วใช่เวลาเราเอาเนื้อสัตว์จี่ลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นลายเหมือนภัตตาคารอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเหมือนกันเนื้อจะได้นุ่มๆหน่อยสันในปกติก็นุ่มอยู่แล้วแต่วันนี้จะนุ่มยิ่งขึ้นใช่ถูกไหมครับเนื้อส่วนไหนก็ได้ที่คุณชอบค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามมรกตนะครับใส่ลงไปคลุกเคล้าหน่อยนะฮะสูตรนี้ของพวกเราไม่หมักเนื้อเลยเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยมีรสชาติจัดจากซอสจิ้มแจ่วอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวเทดดี้จะย่างเนื้อใช่ป่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทำน้ำชาเย็นโอ้คุณคุ้นใจเลยเหรอฮะรอคุณย่างเนื้อเสร็จก่อนก็ได้โอเคกระทะร้อนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปโอ้เสียง
ฟังเสียงมันสิมาระหว่างนี้ด้วยความที่เนื้อเราชิ้นหนาเราก็ไม่ซีเรียสเนาะน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับไม่ยากเลย1ก่อนเลยฟิชซอสน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปโหหอมจังเลยอ่ะจากนั้นไม่รักกันจริงนะฮะจะไม่บอกเลยอันนี้คือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันเนี้ยเป็นแบบเข้มข้นจริงๆแล้วก็เปรี้ยวเท่ากันทุกซองมันดูแบบมีมาตรฐานมันสะอาดมันคือมันใช่เลยสำหรับงานครัวของเรานะฮะจากนั้นเราจะใส่พริกป่นลงไปครับเรามีความเค็มมีความเปรี้ยวมีเผ็ดแล้วชีวิตขาดหวานไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะฮะก็จะติดหวานหน่อยนะฮะตามสไตล์แจ่วแบบไทยๆเอ้ยคุณอย่าทำเนื้อผมเสียนะรู้เรื่องนะคุณดูสิขึ้นแบบเออเก่งเก่งเก่งจังเลยใครสอนเนี่ยสองช้อนสองช้อนปกติถ้าคุณใส่สองช้อนคุณใส่แค่ช้อนเดียวเขาจะหวานเท่ากันเลยจากนั้นก็คนส่วนผสมของซอสจิ้มแจ่วให้เข้ากันครับได้แล้วค่ะไม่ใช่เนี่ยค่ะ โถเอ้ยคุณเท็ดดี้เหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับเนี่ยแอบไปคิดถึงใครหรือเปล่าก็ต้องใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใช่ไหมคะแต่ที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าใช่ไหมคะรู้สูตรผมได้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคค่ะมาอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำซุปนะฮะใส่ไปนิดเดียวพอครึ่งนึงพอค่ะคุณสูตรเขาวันนี้ข้าวคั่วค่ะที่เราเติมน้ำลงไปเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นกระทะร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดส่วนผสมมันเข้มข้นมากๆอะค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้รีบก็บอกว่ายังยังยังไงล่ะไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้อย่างนี้สิเอาจะไขว่ผิดทางไม่ต้องไขว่แล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเชื่อเราคุณปิดขั้นโอกาสขนาดนี้วะก็คุณใจร้อนอะมันยังไม่ถึงเวลาแม่นี่คุณเท็ดดี้แค่จะช่วยพลิกเนื้อนะครับถึงกับต้องยื้อแย่งกันแบบนี้แหละครับคุณนานาเหมือนเรามาทะเลาะกันหน่อยอ่ะใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมค่ะหอมแดงครับหอมแดงนะคะโอเควางไว้อ่ะเท็ดดี้จัดการตัวเองต่อได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเหรอเดี๋ยวจะต้องรออีกแป๊บนึงใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้จะยกขึ้นใช่ไหมคะครับแต่ว่าของแบบนี้มันก็ต้องกินคู่กับน้ำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอ่ะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนน้ำชาดำเย็นนะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะอ่ะบอกหน่อยเถอะนะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมอ่ะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ